ประโยคที่ให้แต่งไม่ยากเลยนะเด็กๆไม่ต้องกังวลนะเวลาเราแต่งประโยคเราก็สังเกตดูว่ามันมีคำไหนเป็นคำที่จะเป็นคำนามได้คำนามก็คือเอามาเป็นประธานของประโยคมันมีคำทำที่คุณครูให้เนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นคำกริยาได้ไหมกริยานะคะถ้าเป็นได้เราก็เอามาเป็นคำกริยากริยาก็คือคำที่แสดงอาการอย่างเช่นนั่งเรียนเขียนอ่านกินเดินนอนวิ่งกระโดดอย่างเงี้ยนะคะรักชอบอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้น้ำโมนะแชร์นี้ให้น้ำโมก่อนชุบดีมากเลยน้ำโมมาเรียนกับเพื่อนตรงนี้ครับใครเอ่ยเมื่อกี้น้ำโมมองเห็นไหมคะลูกเห็นน้คำโรมับน้ำโมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับครับน้ำโมเริ่มอ่านเลยครับกราบพระครอบครัวพัฒนศึกษาโฆษณาสารพัดสัตว์สัตว์ประหลาดบริสุทธิ์ปรารถนาอะไรนะลองซื้อสะกดได้ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ข้ามก่อนก็ได้นะมหรสพลูกมหรสพอ่านว่าคำสุดท้าอยยคำสุดท้ายลูกร้อยเอ็ดโอ้คนร้อยเอ็ดเลยไปหาวายเขาจะของอันไหนเด้ออันไหนให้แซวเพื่อนอร่อยอร่อยนะลูกนะโอเคครับน้ำโมน้ำโมวันนี้มานั่งเรียนกับอารยานะเก่งมากมีอีกไหมห้องอื่นมีไหมคะลูกครูขาอิสราชมครับ3/2ฮัลโหลใครเรียกคุณครูหรือเปล่าผู้ภาเจษฎาพุญญาค่ะพร้อมอ่านห้องไหนคะ3/2ครับ3/2แล้วลูกเนาะเจษฎาเลขที่10นะครับครับได้เลยครับอะไรครับกราบพระครอบครัวมองเห็นไหมลูกโฆษณาสารพัดสารพัดจับประหลาดบริสุทธิ์ปรารถนาปรารถนาเมื่อหอล่าสุดอะไรอะไรกูได้ยินไหมได้ยินครับลูกได้ยินชัดเจนครับขอบคุณครับเจษฎาคุณครูคะหนูยังไม่ได้อ่านค่ะหนูเลขที่อะไรคะ27ค่ะหนูเลขที่17 17ห้องไหนลูกป.3/3ค่ะค่ะลูกแจ้งห้องคุณครูได้นะเลขที่17
บทคณิตพาใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานลูกไม่ได้อ่านหรอไม่ได้อ่านอ้าวหรออ่าๆโอเคอาจจะอ่านเลยกราบพระครอบครัวทัศนศึกษาโฆษณาสารพัดสัตว์ประหลาดบริสุทธิ์ปรารถนามโหรสพอร่อยอร่อยโอเคค่ะพี่เจษดาอ่านแล้วพี่แชร์หน้าจอมาทำไมเอ้ยพี่แชร์สกรีนครูทำไมปาริกาเข้ามาไหมคะปาริกาวันนี้ป.3/1ปาริกาเข้ามาไหมสุวิจักเข้าไหมคะสุวิจักยังไม่ได้ส่งคลิปสุวิจักเข้ามาไหมคะกฤษดาส่งคลิปมาแล้วธีรดาส่งคลิปแล้วพิญญาพัฒน์ส่งคลิปแล้ววันนี้ป.3/1เหลือปาริกากับสุวิจักสองคนนะคะใครที่รู้จักเพื่อนลองทักหาเพื่อนหน่อยนะปาริกากับสุวิจักนะคะสำหรับป.3/1เหลือสองคนนะเกือบ 100% แล้วจ้าน่ารักมากขอเวลานิดนึงนะป.3/2ค่ะป.3/2อ้าวเราออกไหนละนี่ป.3/2จิรพัฒน์จิรพัฒน์วันนี้มาไหมคะจิรพัฒน์คะวันนี้มาไหมลูกอเล็กซานเดอร์ทำงานยากเหมือนกันนะเนี่ยรัชานนท์มาไหมคะรัชานนท์มาไหมคะอ๋อรัชานนท์รัชานนท์มาอ่ารัชานนท์นะลูกรัชานนท์นะไม่ใช่นัชานนท์ลูกฟ้าระดาวันนี้มาไหมคะฟ้าระดาฟ้าระดาเลขที่7ค่ะ3/2ทันละดาทันละดาเลขที่8ค่ะปิยาออน3/2เลขที่9ปิยาออนชนินนาถเลขที่11ค่ะอารักนัชนนโอเคค่ะหนูเลขถึงคิวลูกแล้วเลขที่14นัชนนครับครับอ่านเลยครับนัชนนลูกอ่านเลยครับนัชนนเปิดไมค์อ่านเลยอ่านเลยครับณชนนท์ครอบครัวคณะศึกษาโฆษณาสารพัดสัตว์ประหลาดบริสุทธิ์ปรารถนามโหสถอร่อยอร่อยครับทิติการมาไหมคะวันนี้3/2ทิติการน้องทิติการฮัลโหลวันนี้พี่อุ้ยไม่ได้บอกทำความเคารพเลยไม่เป็นไรครูก็ลืมธนกรธนกรมาไหมจ๊ะธนกร3/2จ้าไปนอกเปิดเพลงป.3/2เมื่อวานณชนนท์ลูกก็ส่งคลิปให้ครูแล้วเนาะครั้งหนึ่งใช่ไหม
หม่เจอเล่นตัวมาสมัยชื่อเด็กหญิงพัทธิดามอนการมาไหมคะห้องสองอะมอนการคะจิราพัฒน์มาไหมคะห้องสองคะจิราพัฒน์จิราพัฒน์ห้องสองมาไหมคะยายีลูกเพื่อนหายไปไหนหมดเพื่อนยายีหายไปไหนหมดคะลูกจิราพัฒน์ไม่มาห้องสองผ่านนะคะห้องสองไม่ค่อยมีคนส่งคลิปเลยมีนัชนนท์ส่งคลิปมาเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นัชนนท์ก็เข้ามาสอบเขียนขอดูห้องสามนะคะห้องสามเหลือไม่กี่คนนะคะห้องสามมีเมื่อวานมีกนกพิษเลขที่9ส่งมาให้ครูคนเดียวห้องสามนะคะขอไล่ชื่อแป๊บหนึ่งห้องสามนะคะแป๊บหนึ่งภูสุดามาไหมคะภูสุดาคะภูสุดาเตโชพลเอ๊ะเหมือนเตโชพลส่งมาส่วนตัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนกรศรีวิเชียนชั้นป.3ทับ2เลขที่18วันนี้จะมาอ่านชนกรศรีวิเชียนก่อนสีวิเชียนไตรคุณมาไหมคะไตรคุณห้องสามค่ะชนระดาคะชนระดาวันนี้ห้องสามมากี่คนเนาะมีไหมเอ่ยห้องสามยกมือให้ดูหน่อยจ้ามีใบมอนใบมอนมาทุกวันเลยภาชระดวงจันทาลูกอ่านแล้วภูผาสัตคุณพงพิพัฒน์มีไหมพงพิพัฒน์กัญญาพรห้องสามเหลือศิรวิทย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝากพัชระนะคะฝากพัชระตามห้องสามให้คุณครูหน่อยนะลูกน้องเพชรอ่ะน้องเพชรพัชระห้องสามนะคะฝากตามเพื่อนให้คุณครูหน่อยนะนะคะโอ้ทับสี่นี่เหลือเยอะมากสามทับสี่วันนี้มีใครมาเพิ่มเติมไหมคะพักพิญญามีไหมคะพักพิญญาพักพิญญามาไหมคะ3ทับ4เพชรพลอยเงินมีไหมคะวันนี้เพชรพลอยเงินพิมพ์ละพัดคะจิดาพรจิดาพรออนจิรานิชาทิพย์วันนี้ห้องสี่มีไหมคะที่ยังไม่สอบอ่านเมื่อวานแล้วเข้ามาวันนี้ห้องสี่มีไหมคะนักเรียนที่อยู่ห้องสี่ที่ยังไม่สอบอ่านแล้วเข้ามาเรียนวันนี้มีไหมคะถ้ามีให้เด็กๆทักคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยได้ไหม
เด็กๆทุกคนเลยเปิดกล้องเลยได้ไหมคะเปิดกล้องทุกคนนะคะทุกคนเปิดกล้องหน่อยลูกพัทรวินห้องสี่รังสรรค์รังสรรค์คะช่วยตามเพื่อนให้คุณครูหน่อยนะลูกอ่านได้ไหมเนี่ยคำแรกอ่านว่างดอ่านกับแม่ก่อนเดี๋ยวเปิดกล้องใครยังไม่อ่านเอ่ยรังสรรค์อ่านไปแล้วอันติกาห้องสี่มีคนอ่านนะคะพิญญาพัฒน์วุฒิพัฒน์สุพิญญารังสรรค์อันติกาทิพธาราสรวิทย์1 2 3 4 5 6 7 7คนนะคะห้องทับ4อ่านเพียงแค่7คนเองนะคะตอนนี้นักเรียนที่อยู่3ทับ4รบกวนช่วยเป็นเขาเรียกว่าช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยคุณครูตั๊กกี้หน่อยนะคะสำหรับนักเรียนทับ4เข้าน้อยมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนส่งคลิปให้คุณครูเลยนะคะไม่มีละหมดละวันนี้งานของพวกเรานะคะให้พวกเราเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเตรียมสมุดเลยเด็กๆเตรียมสมุดแล้วใช่ไหมคะเตรียมสมุดภาษาไทยกันหรือยังคะลูกเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วนะคะอ๋อน้องฟินอีกคนนึงที่อยู่ห้องสี่ใช่ไหมน้องฟินตามเพื่อนมาด้วยนะลูกตามเพื่อนอัดคลิปส่งเข้ามาหน่อยนะน้องฟินเด็กๆเตรียมสมุดมาแล้วให้เด็กๆเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่วันอังคารนะคะที่21กันยายนพพานจุดเราไม่ต้องใส่พุทธศักราชเราใส่ตัวย่อเอานะคะพพานจุดสศราจุดนะคะ2564เขียนเป็นเลขไทยนะคะลุงนะเขียนเป็นเลขไทยจะเป็นการทดสอบการเขียนการสื่อสารของเรานะคะการเขียนการสื่อสารการเขียนการสื่อสารนี้สำหรับของป.3เราจริงๆการเขียนเนี่ยนะคะก็คุณครูก็อยากเขียนตามคำบอกนะคะแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยก็เลยเอารวมว่าการเขียนการสื่อสารของพวกเราเป็นการทดสอบให้เขียนแต่งประโยคนะคะจริงๆเราอาจจะภาพมีภาพให้ด้วยเงี้ยมีคำให้ด้วยแต่เผอิญว่าเราทำใส่สมุดถ้ามีภาพเราอาจจะยากนะคะเราอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าบางที่ก็มีภาพให้นักเรียนนะคะบางที่ก็ที่คุณครูเห็นบางโรงเรียนนะคะมีภาพให้เด็กๆก็วาดภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่วาดไม่สวยก็จะลำบากไงนะคะก็เลยให้เป็นการเขียนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เด็กๆ เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ เขียนคำสั่งว่าจงแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้นะคะจงแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้เวลาที่เด็กๆเขียนนะคะให้เด็กๆ เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะทำไมต้องให้เขียนลายมือที่สวยงามเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะเราจะต้องถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะการถ่ายรูปของเรานะคะคุณครูขอลายมือหนึ่งสวยงามตัวตรงหัวกลมเต็มบรรทัดในการเขียนหนังสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึง3ยังเป็นตัวเต็มบรรทัดอยู่ใช้ดินสอในการเขียนนะคะใช้ดินสอในการเขียนตัวตรงหัวกลมเต็มบรรทัดนะคะลูกพอเขียนคำว่าจงแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้เสร็จให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้เพียงแค่เส้นเดียวก็พอเส้นใต้เส้นเดียวนั้นขีดให้ตรงเส้นสีน้ำเงินเข้มๆเลยนะคะขีดให้ตรงเส้นสีน้ำเงินเข้มมันจะมีสีน้ำเงินจางหน่อยแล้วก็เข้มหน่อยเราขีดให้มันตรงเอาแค่เส้นเดียวนะคะเอาแค่เส้นเดียวไม่ต้องสองเส้นมานะคะคุณตะกี้เห็นสุวิจักเข้ามาละสุวิจักครับอย่าลืมสุวิจักจะสอบอ่านเลยไหมบอกครับก็ครับเดี๋ยวสุวิจักสอบอ่านเลยเนาะเพื่อนๆคะขออนุญาตย้อนแป๊บนึงนะคะลูกคุณครูตั๊กกี้ค่ะค่ะ
อันนี้เรียนอะไรเหรอคะนี่เป็นการทดสอบค่ะลูกทดสอบความสามารถของนักเรียนนะคะลูกสุวิจักครับสุวิจักอ่านเลยครับกราบพระครอบครัวธนาศึกษาจะเย็นๆโฆษณาสารพัดกับประหลาดบริสุทธิ์ปรารถนามหาประสบอร่อยครับครับปาริกามาไหมเนาะ3 ทับ 1ได้ 99% แล้วเก่งมากๆเกือบครบแล้วเหรออีก1ครบเลยครบ 100% เลยค่ะอันนี้แต่งประโยคเขียนลงไปในสมุดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่งประโยคเขียนลงไปในสมุดนะคะแต่งประโยคเขียนลงไปในสมุดภาษาไทยของเรานะคะเขียนในสมุดภาษาไทยของเรานี่แหละนะคะเขียนวันที่ก่อนบรรทัดบนสุดเสร็จแล้วบรรทัดที่2ก็เขียนคำสั่งว่าจงแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้นะคะขีดเส้นใต้1เส้นให้คุณครูใต้คำว่าจงแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้ขีดเส้นเดียวนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันมีอยู่10ข้อแต่เดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆพาไปทีละ5ข้อนะคะไม่ต้องขีดเส้นกั้นข้อนะคะให้เรียงข้อ1ไปจนถึงข้อ10ให้เรียงเรียงข้อ1ไปจนถึง10เลยนะคะไม่ต้องขีดเส้นกั้นพอ1ถึง10แล้วค่อยขีดเส้นจบทีเดียวนะคะยังเขียนตัวตรงหัวกลมเต็มบรรทัดนะคะสำหรับป.3ใช้ดินสอเขียนนะคะลูกขอหมึกดินสอที่เข้มนิดนึงอย่าจืดมากนะคะเพราะว่างานเขาครั้งที่แล้วนะคะที่คุณครูให้เด็กๆ เขียนเรื่องจากภาพนะคะเขียนตามจินตนาการนะคะจากรูปภาพอะแล้วส่งให้คุณครูคุณครูแบบแกะตัวหนังสือแทบจะไม่ออกเลยตอนทำเก็บคะแนนให้พวกเรานะคะแกะหนังสือแบบโอ้โหนะคะทีนี้หลังจากนั้นพอเด็กๆทำเสร็จแล้วก็รบกวนหรือว่าเราจะถ่ายเองก็ได้แต่เราเล็งสวยๆหน่อยนะลูกอย่าให้มันเบี้ยวมันเอียงนะเราเล็งกระดาษงานของเราแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาเขียนหัวเหมือนเดิมอาจจะพิมพ์เข้ามาก็ได้หรือใครถ้าไม่สะดวกพิมพ์ใต้บรรทัดใต้การขีดเส้นใต้นั่นแหละเราอาจจะเขียนชื่อนามสกุลเราเช่นเด็กชายสุวิจักรชอบสุขเลขที่8ชั้นป.3 ทับ 1นะคะเขียนแบบนี้มาหรือใครจะพิมพ์มาก็ได้พิมพ์จะมีให้พิมพ์เวลาเราถ่ายรูปมันจะมีให้พิมพ์เดี๋ยวครูจะส่งตัวอย่างเข้าไปนะคะเวลาส่งให้เด็กๆนั้นเขียนถ่ายส่งเข้าไปแล้วเก็บในอัลบั้มเดี๋ยวครูจะไปสร้างอัลบั้มให้แล้วเราก็เก็บงานในอัลบั้มนะคะเก็บงานในอัลบั้มครับครูครับครับเขียนข้อ1เสร็จได้ขีดเส้นใต้เขียนข้อ2มั้ยครับคุณครูแจ้งไปเนาะว่าเราเขียนข้อ1ถึง10เลยเราเขียนหมายเลข1ถึง10ต่อกันเลยค่ะไม่ต้องขีดเส้นขั้นนะคะอย่างเช่นข้อ1กะหล่ําปลีก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงแบบของคุณครูพาทำข้อ2ขโมยปึ๊บข้อ3ประดิษฐ์ปึ๊บข้อ4ต้นไทรข้อ5บะหมี่ข้อ6พุทราข้อ7รถเมย์อย่างเงี้ยจนถึงข้อ10แล้วค่อยขีดเส้นทีเดียวครับลูกนะขีดเส้นสุดท้ายทีเดียวไม่ต้องกั้นแต่ละข้อแต่ละข้อนะคะเข้าใจไหมครับฮัลโหลครับลงมือทำได้เลยนะลูกการสื่อสารก็คือจากคำเนี่ยคุณครูให้เนี่ยคือดูว่าเราแต่งประโยคเป็นการแต่งได้สมบูรณ์ไหมมีใจความที่มันสมบูรณ์หรือยังการแต่งประโยคมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะเราก็ดูว่าเอ๊ะคำนี้จะเป็นประธานของประโยคได้ไหมเด็กๆน่าจะเคยเรียนแล้วแหละนะคะป.1 ป.2ก็เคยเรียนมาแล้วแหละการแต่งประโยคต
ต้องมีอะไรล่ะมี2 ส่วนใหญ่ๆใช่ไหมคะมีประธานของประโยคประธานของประโยคก็ได้มาจากคำนามคำสรรพนามใช่ไหมคะส่วนที่2เขาเรียกว่าภาคแสดงนะคะภาคแสดงมีอะไรบ้างภาคแสดงก็ประกอบไปด้วยคำกริยากับบางกริยาถ้ามันไม่สมบูรณ์มันอาจจะมีกรรมมารองรับนะคะเช่นกริยาของเราก็อย่างเช่นเขียนใช่ไหมคะเขียนนิ้วเขียนหนังสือคำว่าเขียนอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องมีกรรมมารองรับมีคำว่าหนังสือมารองรับอย่างเงี้ยนะคะหรือคำว่าคุณครูสมมติว่ามีคำว่าคุณครูในประโยคคุณครูก็จะแต่งว่าคุณครูครูตั๊กกี้ขาขาต้องเขียนตามครูตั๊กกี้ใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะลูกเขียน5ข้อตามนั้นเลยค่ะลูกตามที่คุณครูให้ค่ะลูกแต่งประโยคเองนะคะคุณครูไม่ได้พาแต่งนะเราแต่งเองที่บ้านครูตั๊กกี้ครับต้องขีดเท่ากับไหมครับขีดครับลูกขีดแบบคุณครูเลยให้ตรงเป๊ะเลยนะข้อ1เป็นเลขไทยด้วยนะ1กะลำปลีแล้วก็ขีดเครื่องหมายเท่ากับตรงกันเป๊ะเลยทุกข้อนะคะอย่าเอามาใส่ข้างหลังนะอย่างเช่นเขียนคำว่ากะลำปลีเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จแล้วใช่ไหมรอเพื่อนสักครู่นะลูกมีเพื่อนเสร็จแล้ว5ข้อเสร็จแล้วครับหรือเราจะเขียนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งทีหลังก็ได้แต่อย่าลืมว่าเวลาเขียนตัวหนังสือสวยๆนะลูกนะขอเขียนตัวหนังสือสวยๆด้วยคนที่เสร็จแล้วยกมือรอได้เลยนะครับยกมือขึ้นไว้ได้เลยครูจะได้ดูนะคะตอนนี้มีเพื่อนแจ้งว่าเสร็จแล้ว2คน3คนคุณครูคะหนูยังเขียนข้อ5ไม่เสร็จค่ะอ้าวเหรอคะโอ้โทษทีลูกโทษทีจ้ะนี่จากข้อ5เราเขียนน่ะคำทั้ง5คำไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาตามแต่งประโยคที่หลังนะคะจะได้เวลาเพื่อนเสร็จ5ข้อเยอะแล้วคุณครูก็จะได้ไปที่6 7 8 9 10นะคะเขียนประโยค5ข้อเขียนคำไว้ก่อนก็ได้5คำเสร็จ4คนแล้วเสร็จแล้วครับเก่งมากครับคนที่5เขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนเสร็จแล้วครับเขียนเสร็จแล้วครับต้องรอแล้วด้วยค่ะแล้วถ้ายังไม่เสร็จแล้วแม่พาทำหนูก็ทำดูไปเสร็จแล้วครับน้องพัดเสร็จยังเนาะน้องพัดเนี่ยสู้จะได้ขายเสร็จแล้วค่ะอย่าจ้าใครที่เสร็จแล้วก็ยกมือเลยค่ะกดยกมือรอเลยคุณครูจะได้รู้ตอนนี้มีละ5คนโอ้11คนแล้ว12 13คนแล้วครูหนูยังไม่เสร็จทิพย์ธาราอย่าลืมชวนเพื่อนห้อง4ส่งคลิปการอ่านมาส่งคุณครูด้วยนะคะลูกอัดคลิปการอ่านมาส่งครูด้วยนะทิพย์ธาราคุณครูคะข้อ6ยังครับข้อ6ยังค่ะยังไม่ข้อ6ค่ะลูกเดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้มีเพื่อนเสร็จแล้ว18คนเองค่ะลูกนโมกับผมเสร็จแล้วค่ะน้ำโมกับอารยายังทำงานอยู่ด้วยกันอยู่นะใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะจ้าน้ำโมทำงานกับเพื่อนนะเสร็จแล้ว20คนครูคะเขียนโจทย์เสร็จแล้วค่ะค่ะโอเคครูไปเลยค่ะไปเลยใช่ไหมใครไม่ทันบอกนะไปแล้วนะยังค่ะเดี๋ยวลูกเว้นข้อไว้ก่อนก็ได้คนที่ไม่ทันเว้นข้อไว้ก่อนก็ได้เ
เพราะว่าคุณครูให้เรียงข้อ1ถึง10อยู่แล้วเรียงเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครูให้เรียงแบบนั้นอยู่คนไหนที่ไม่ทันข้อไหนเรียงเว้นข้อไว้ก่อนเดี๋ยวมาจดอันนี้ก่อนผมแคปหน้าจอแล้วครับครับเป็นวิธีที่ดีเช่นกันครับดีมากในระหว่างนี้คุณครูตั๊กกี้ลืมถามเด็กๆคนไหนที่ผู้ปกครองยังไม่เข้าร่วมกลุ่มส่งงานวิชาดนตรีนะลูกวิชาดนตรีคุณครูจะให้ QR นะคะ QR code น่ะคุณครูจะให้ QR code ทุกห้องไปแล้วใครที่ยังไม่ได้บันทึก QR code ยังไม่ได้เข้ากลุ่มส่งงานวิชาดนตรีเข้าด้วยนะลูกตอนนี้คุณครูเห็นมีสมาชิกอยู่แค่39คนเองแต่เรานักเรียนชั้นป.3 มีทั้งหมด106คนตอนนี้มีแค่39ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนี่กัญญาพัฒน์ส่งงานแล้วมีกัญญาพัฒน์มีโรสรินเมธาพรปลายแกลนครูตั๊กกี้คะเขียนเสร็จแล้วแต่งประโยคเลยใช่ไหมคะแต่งเลยค่ะลูกแต่งเลยใครเขียนเสร็จแล้วแต่งประโยคเลยนภัทรบายหยันส่งแล้วพระคุณส่งแล้วกฤษดาส่งแล้วน้องนิวเข้าฟ่างอันติกาส่งแล้วเพชรพลอยเงินนัชชนนส่งแล้วสุวพิษไข่มุกเล็กส่งแล้วรัชนนกรีบกลางส่งแล้วพักพัฒน์ส่งแล้วปุณพัฒน์รัตประโคนส่งแล้วมีคนส่งงานอยู่ไม่กี่คนเองของวิชาดนตรีเขียนเสร็จแล้วครับส่งแล้วนะครับวิชาดนตรีครับอ๋อส่งแล้วเสร็จแล้วค่ะเพชรพันส่งแล้วครับวิชาดนตรีครับอ๋อส่งในกลุ่มไลน์แล้วใช่ไหมลูกมันจะมีกลุ่มไลน์ส่วนตัวนะลูกกลุ่มไลน์ส่วนตัวของวิชาดนตรีโดยเฉพาะเลยนะให้เด็กๆ เข้า QR code ที่ว่าครูประจำชั้นส่งให้ในห้องกลุ่มไลน์นะคะแล้วเราก็ไปเข้ากลุ่มนะคะส่งงานเนาะรู้สึกว่าจะมี3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนะน้องฟินกับน้องทิพย์ทาราตัวแทนป.3 ทับ4คุณครูปุตตกี้ฝากด้วยนะช่วยแจ้งเพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆคะอัดคลิปมาส่งคุณครูปุตตกี้ด้วยนะนะคะใครคะคะขออนุญาตค่ะค่ะว่าไงคะหนูไม่ทำไม่ทำเสียข้อ5ค่ะอ๋อข้อ5เพื่อนเพื่อนเสร็จข้อ6ถึง10กันยังจ๊ะยังครับเสร็จแล้วค่ะ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 ดีค่ะข้อ1อ่านว่าอะไรคะลูกข้อ1อ่านว่าอะไรคะ
กะลำกะลำปีค่ะปีหรือปลีคะกะลำปลีค่ะปลีคำที่สองอ่านว่าทันข้อสุดท้ายโอ้ยคำที่สามอ่านว่าประดิษฐ์ประดิษฐ์คำที่สี่ต้นไทรไทรคำที่ห้าบะหมี่บะหมี่คำที่หกพุทธาตาค่ะคำที่เจ็ดรถเมล์รถเมล์รถเรือคำที่แปดปฏิทินปฏิทินคำที่เก้าหนังสือหนังสือพิมพ์คำที่สิบไอศกรีมไอศกรีมสิบคำนะคะจริงๆการสอบอ่านและการเขียนสื่อสารการเขียนการสื่อสารเนี่ยคุณครูก็เลือกคำจากที่พวกเราเรียนเราเรียนเรื่องของคำประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีแล้วอักษรนำเราเรียนแล้วคำควบกล้ำเราเรียนแล้วคำตัวการันเราเรียนแล้วคำมาตราตัวสะกดต่างๆเราเรียนแล้วคุณครูก็เลือกจากคำเหล่านี้แหละมานะคะเลือกจากคำที่เด็กๆเรียนแล้วเนี่ยมานะคะมาเดี๋ยวภาคเรียนที่2ก็มีสอบอ่านกับแบบสอบอ่านการอ่านการเขียนสื่อสารแบบนี้อีกนะคะเราก็จะเหลืออะไรบ้างล่ะเราจะเหลือเรื่องของคำที่มีสระและพันธยัญชนะไม่ออกเสียงคำบานบานคำรอหันคำเรื่อเรื่อเนี้ยนะคะก็จะเป็นคำเหล่านี้ในภาคเรียนที่2นะใครที่เขียนโจทย์เสร็จทั้ง10ข้อแล้วก็แต่งประโยคนะคะอย่าลืมนะตัวหนังสือขอสวยๆหน่อยแล้วก็หมึกตัวหนังสือก็ให้เข้มพอประมาณนะคะอย่าจืดมากอย่าเขียนสีอ่อนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีผู้อ่านอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะคะคุณครูจะสร้างอัลบั้มให้เลยนะสำหรับทุกห้องคุณครูจะเข้าไปสร้างอัลบั้มให้พอคุณครูสร้างอัลบั้มเสร็จเด็กๆค่อยเอางานส่งเข้าไปนะคะค่อยเอางานส่งเข้าไปนะคะแต่อย่าลืมเขียนด้วยว่าเด็กหญิงเด็กชายนามสกุลชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นของตนเองอย่าลืมเขียนนะคะครูขาขอออกได้เลยได้ไหมคะโอเคค่ะเด็กๆคะนักเรียนคนไหนที่เขียนเสร็จแล้ว10ข้อแล้วเด็กๆออกได้เลยนะคะหนูค่ะเขียนเสร็จแล้วขอบคุณครูขอบคุณค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขอบใจจ้านักเรียนขอบคุณค่ะคุณครูค่ะพอดีว่ามีเขียนข้อ3ครูค่ะค่ะอะไรนะลูกหนูเขียนข้อ3ไม่ครูเขียนข้อ3ไม่ทันค่ะค่ะข้อ3ค่ะลูกขอบคุณค่ะค่ะผมเขียนข้อ10ไม่ทันครับเด็กๆลองแคปหรือถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะถ้าเขียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็มีนี้ให้เราอยู่คุณครูจะส่งงานเข้าไปให้เราอยู่นะคุณครูคะหนูเขียนข้อ5ไม่ทันค่ะอ๋อข้อ5เขียนไม่ทันตอนนี้คุณครูเข้าไปสร้างอัลบั้มให้พวกเราในห้องแล้วนะ
เดี๋ยวพวกเราค่อยส่งเข้าไปนะคะครับไม่ทันข้อ8ครับอ๋อไม่ทันข้อ8ครูครับเสร็จแล้วครับครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยครับลูกเสร็จแล้วครับครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยนะครับครูคะเสร็จแล้วค่ะครูคะเสร็จแล้วลูกค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะค่ะครูคะเสร็จแล้วค่ะค่ะลูกเสร็จแล้วออกได้เลยนะคะครูจักกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกคุณครูครับผมเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะลูกขอบคุณครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะคุณครูครับเสร็จแล้วครับคุณครูครับผมเสร็จแล้วครับคุณครูครับผมเสร็จแล้วครับคุณครูครับขอบคุณครับ